สวัสดีครับจอหลังเกมวันนี้เราไม่เอาหลังเกมเอาหลังๆของหลังเกมเพราะว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นกระแสยาวนานวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งใหญ่มากคือเรื่องกรรมการกับการตัดสินเนี่ยอย่าบอกนะว่าตัวเองเป็นทีมลิเวอร์พูลมีผลมันก็มีทุกทีมโดนทุกทีมเออเอางี้ดีกว่าคือการตัดสินเนี่ยทุกวันนี้พอมันบางทีมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจหรือกฎมันไม่ได้เคลียร์อะไรอ่ะใช่มันมีทั้งวันที่ทีมได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เสียแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าหงุดหงิดใจนะไม่ใช่เราเป็นแฟนบอลอ่ะขนาดเราเป็นแฟนบอลอ่ะตีเส้นบ้างไม่ตีเส้นบ้างเรายังหงุดหงิดสโมสรน่ะเรื่องเขาเป็นคนลงทุนการเตรียมทีมนะใช่ซื้อกันมารักเตะค่าตัวแพงลงทุนทำทีมครับทำสนามทำทุกอย่างแต่มาโดนทำลายด้วยวิธีการบ้าบอต้องใช้คำนี้บ้าบอสุดๆแล้วบางทีเนี่ยเรื่องกฎอะที่เราจะหยิบมาพูดกันก็คือบางครั้งมันก็อิงเรื่องดุลยพินิจเยอะแล้วดุลยพินิจเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงตรงเสมอกันก็แล้วแต่คนเนี่ยใช่หนึ่งคนหนึ่งดุลยพินิจก็แย่แล้วมันก็เลยทำให้เราเริ่มมองว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องกฎอะมันก็ต้องใส่คายนากันแล้วถึงก็ยังมองว่าคุณมีกรรมการเยอะขึ้นต้องมีทั้ง VAR ทั้งกรรมการในสนามมันก็ยิ่งแตกและแหงไปเรื่อยๆความคิดเห็นมันเลยไปกันใหญ่ใช่มันยังไม่มีมาตรฐานมาตรการในการวัดทุกอย่างอ่ะพอกรรมการเป่าแล้วแม้กระทั่งผู้บรรยายทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศยังไม่ตัดสินต้องรอก่อนใช่ต้องรอว่าได้หรือไม่ได้ตอนนี้มันระบาดไปถึงนักเตะนักเตะยิงได้แล้วกูจะไปวิ่งดีใจไม่แน่ใจรอไปก่อนใช่ป่ะเพราะอย่างเคสง่ายๆอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือโควาสิตเพราะว่าจริงๆไอ้การเปิดปุ่มเข้าอ่ะเนาะคือจริงๆเอาใกล้สุดเนี่ยมันก็คือเคสตอนเคอร์ติสโจนไปเสียบโดนในสเปอร์นี่แหละบิซูม่านะตอนนั้นแล้วปรากฏว่าตอนแรกกำลังให้เหลืองนะแต่ว่า VAR สกิดมาดูหน่อยก็ไกลกว่านั้นไงป๊อกบาไงเออเปิดปุ่มแต่คู่ต่อสู้ไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่เปิดไปแล้วก็โดนแดงแต่อย่างเคสของโควาสิตอ่ะมันคล้ายๆกันก็คือโอเคไอ้เรื่องตั้งใจเล่นบอลอะไรเงี้ยมันก็คงตั้งใจแต่ว่าปลายทางสุดท้ายอ่ะมันเหมือนไปเปิดค้างไว้คือแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นจุดน่าสงสัยแทนว่าอ้าวที่อย่างนี้ทำไมไม่มีการเรียกให้ไปดูจอให้ตัดสินใจให้แน่นอนการเป็นใบก็ตัดสินเลยเออตัดสินเลยไงไม่ต้องดูจอซึ่งมันเป็นในตัวผมก็เลยทำให้มันเกิดข้อแตกต่างนะทำให้เกิดความสงสัยแล้วก็หลายอย่างนึงที่ผู้สัมภาษณ์กรณีของฝั่งอังกฤษอ่ะเขาพูดกันประเด็นนี้มากๆเลยคือว่าทุกวันนี้กฎพรีเมียร์ลีกครับการทดเวลาบาดเจ็บต่างๆนะนั่นน่ะสิตั้งแต่แรกมันทดตามจริงถ้าคุณไปดู VAR 5นาทีคุณก็ต้องทดเพิ่มไป5นาทีก็เลยสงสัยว่าแล้วตอนที่มันชี้เป็นชี้ตายอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบแดงเรื่องจุดโทษเรื่องล้ำหน้าคุณจะไปรีบทำไมในเมื่อกฎทดเวลามันมีอยู่แล้วได้ไงแต่ก็คุณก็ดังไปรีบตัดสินมันก็ย้อนแย้งซึ่งบางทีการไปพูดว่าต้องการให้เกมฟุตบอลมันต่อเนื่องอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ค่อย make sense ถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดเสียผลประโยชน์นะฮะใช่แต่ก็ยังหาข้อสรุปไอ้เรื่องของความลงตัวในเรื่องของ VAR เรื่องของกรรมการเรื่องของกฎกติกายังไม่ได้นะนี่พูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องโอ้โหถกเถียงกันไปจนกว่าจะจบฤดูกาลอย่างล่าสุดเคสที่องค์กรของผู้ตัดสินเนี่ยที่หัวหน้าเป็นทางบนเว็บนะเขามันมีอิชชูตอนแมตช์ลิเวอร์พูลใช่ไหมมันก็มีเรื่องหลายๆอย่างเช่นกรรมการมันไปตัดสินที่ซาอุก่อนนะแล้วบินกลับมาวันรุ่งขึ้นมาทำงานแล้วมันไหวไหมล่ะซึ่งองค์กรผู้ตัดสินเนี่ยก็มีการแถลงออกมาเรื่องนี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเดี๋ยวเอาไปพิจารณาซึ่งบางทีมันก็ยังไม่ชัดเจนมันไม่ตอบโจทย์นะกรรมการคุณต้องฟิตพอๆกันนะฟุตบอลแต่คุณเดินสายไม่ได้หรือแม้แต่การที่คู่ลิเวอร์พูลที่มีปัญหาเรื่องการขานที่เห็นไม่ตรงกันอะห้อง VAR อ๋อเช็คเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไม่คุยกันเสร็จแล้วก็ลงเป็นคนละภาษาโอ้อะไรกันเนี่ยจนสุดท้ายเขาก็เลยมีการมองว่าบางกีฬาอย่างเช่นพวกอเมริกันเกมเนาะหรือว่าบางอันอะมันจะให้ได้ผู้ฟังอะได้ยินไงก่อนหน้านั้นมันก็มีการประกาศแล้วว่ามันจะมีการเปิดเสียงของผู้ตัดสินเวลาคุยกันให้ทุกคนได้ยินแต่ก็ยังทำไม่จริงสุดท้ายเนี่ยมันก็คงต้องมาหามาตรการอะไรต่างๆนะไม่งั้นถ้ามันเกิดความผิดพลาดตรงนี้ความสนุกของฟุตบอลเนาะแทนนี้มันจะไปได้สนุกโอ้โหมันหายไปหายไปเยอะแล้วก็พี่เมลีลงทุนเป็นเท่าไหร่แล้วก็มันไม่กระจ่างอ่ะมันไม่เคลียร์ไงพอแข่งเสร็จมันต้องมีเรื่องเถียงกันตลอดครับทุกช็อตมันต้องมีเรื่องเถียงกันมันไม่เคลียร์มันไม่ได้ออกมาเฮ้ยกูแพ้เฮ้ยกูชนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกมาครับท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงลองเสนอมาก็แล้วกันนะครับหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณซูซูกิครับและสุขีสปีดเล่าใจลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ